ก็ได้คือพอเขาคิดจะมาแต่จะก็คือว่าตั้งแต่หลังจากที่คุณแจ้งเขาว่าคุณจะลาคลอดนะคะพอคุณเริ่มที่จะลาคลอดแล้วเนี่ยเขาก็จะมาจัดวันนั้นจนกระทั่งถึง105วันก็คือเขาจะจ่ายคุณเงินคุณเป็นที่เราเรียกว่าเงินแม่ก็คือเขาจะจ่ายถึงตรงนี้ tässä se että on oikeus tähän rahaan niin edellyttää sitä että raskaus on kestänyt 154 päivääja että on kuulunut tämä Suomen sosiaaliturvan piiriin vähintään 180 päivää. On täytynyt kuulua Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää ennen lastenhoitoa. คือว่าเมื่อกี้ก็คือ105วันนี้คืออาจจะเรียกว่าประมาณ4เดือนถูกต้องไหมคะและทีนี้ถ้าพูดถึงว่าคือคนที่จะรับสิทธิ์ของเงินแม่เนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าจะต้องตั้งครรภ์ได้ครบ154วันและสิทธิ์ที่คุณสิ่งที่จะระบุได้ว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสังคมของประเทศนี้ก็คือว่าคุณอยู่ประเทศฟินแลนด์ได้ครบ180วันก่อนที่คุณจะคลอดettä Suomessa maksetaan myös tämmöistä isyysrahaa, jota isä voi saada noin 9 viikon ajan. 9 viikon, mutta se nykyisin vain maksetaan, jaksotetaan. Okei. Ja sitten on myös yksi asia, että on rahaa, joka 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 เพื่อจะได้ช่วยดูแลภรรยาแล้วก็ลูกซึ่งในกรณีนี้สามารถแบ่งออกมาแบบว่าคือเขาจะสามารถหยุดได้ภายใน9สัปดาห์เนี่ยเขาจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอให้มันคือขอที่เขากำหนดมาสมมติ3อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเขาแต่ว่าคุณสามารถแบบสัปดาห์นี้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยคือภายใน9สัปดาห์ต้องใช้ให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Tämän vuoden alussa on tullut lakimuutos niin että tätä vapaata voi tosiaan jaksottaa, että isä voi pitää 18 päivää arkipäivää yhdessä äidin kanssa, mutta 36 päivää hän voi ottaa sitten myöhemmin. ก็คือว่าตอนเมื่อต้นปีที่ผ่านมามันมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าคนที่เป็นพ่อนะคะสามารถหยุดต่อกันได้เลยเป็นเวลา18วันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาสามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้อีก36วันที่เหลือisä ja äiti voi olla vähän yhtä aikaa vapaalla, mutta sitten he voi olla myös niin, että isä vaikka aloittaa sitten, kun äiti menee töihin. ในกรณีนี้ก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเขาสามารถหยุดได้เลยทันทีที่ภรรยาคลอดลูกหรือเขาอาจหยุดได้อีกทีก็ต่อเมื่อตอนที่ภรรยาเขาไปทำงานแล้วเขาก็เหมือนกับว่ายังใช้มันหยุดไม่หมดแล้วคือเขาสามารถหยุดแล้วก็ดูแลลูกได้ในช่วงระยะเวลาได้ไหมคะตอนนี้เพราะว่าทราบกี่ปีแล้วหนูพอลูกยาพาได้2ปีกว่าแล้วสามีไม่เคยรับสิทธิตรงนี้เลยตอนนี้สามารถรับได้ไหมอยากทราบว่าตอนนี้สามารถรับได้ไหมอันนี้ไม่น่าเอาจริงก็เสียค่ะเดี๋ยวนี้นะเรื่องเยอะซึ่งแต่หนูฟังว่ามันก็คือว่าสิทธิ์แท้แต่สิทธิ์เป็นมันเนี่ยแต่แต่อวิโอเมียนเนี่ยเองก็สกัดสานแต่มาว่าเอ็กซ์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 Halo syntyy se, että voiko nyt saada tätä joutuja olemaan? Ehtiikö sitä? Mutta, kyllä, siis kannattaa tarkistaa Kelasta, mutta kyllä mä luulen, kannattaa varmaan tarkistaa. เขาบอกว่าคืออย่างในเอกสารที่เขาอ่านเนี่ยคือเหมือนกับว่าอาจจะใช้ได้ถ้าเกิดเด็กยังอายุต่ำกว่า2ปีแต่คือนี่คือในกรณีคือลูกน่าจะอายุมากกว่า2ขวบแล้วคือว่าน่าจะใช้กับทางที่บ้านMun mielestä aina jos on epävarma ja haluaa tietää, niin sitten kannattaa ottaa suoraan itse tai jonkun tulkin avulla yhteyttä Kelaan ja kysyä. Kyllä, jos haluaa tietää, niin sitten kannattaa ottaa suoraan itse tai jonkun tulkin avulla yhteyttä Kelaan ja kysyä. Kyllä, jos haluaa tietää, niin sitten kannattaa ottaa suoraan itse tai jonkun tulkin avulla yhteyttä Kelaan ja kysyä.
vanhemmat voi saada vielä vanhempaa rahaa, äiti tai isä. ก็คือว่าหลังจากที่ครบ105วันหรือ4เดือนที่เขาเรียกว่าวันหยุดแม่หรือว่าเงินแม่เนี่ยก็คือว่ามันจะมีวันหยุดอีกต่อมาเขาเรียกว่าเป็นวันหยุดของพ่อและแม่ก็คือว่าพ่อหรือแม่ก็ได้ที่สามารถที่จะอยู่ดูแลลูกต่อไปนี่ก็ว่าพ่อเป็นลับซีออน9คู่กับมิซีนะครับก็คือว่าไอ้วันหยุดรอบ2เนี่ยที่ว่าพ่อหรือแม่หยุดดูแลลูกได้เนี่ยก็คือจะตั้งแต่ครบลูกครบ4เดือนไปจนกระทั่งถึงลูกครบ9เดือนนะคะแต่ว่าที่ täytyy sanoa että tämä on muuttunut niin sekavaksi siitä kun mä itse kun minun lapset oli pieniä että tässä on niin, niin monta eri vaihtoehtoja että on mennyt todella mielenkiintoisesti sulla on myös pieni lapsi ei mulla enää ole pieniä, ne on isoja เขาบอกว่าเขาก็อยากมีลูกเล็กเพราะว่ารู้สึกว่าแบบสวัสดิการต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยมันมีทางเลือกอะไรต่างๆค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะคุณจะลองลิเทียนี่แล้วจะลองไหนเขาบอกว่าตอนนี้เขายังมีลูกเล็กอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรอย่างนี้เลยเขาถึงแบบว่าน่าสนใจจังเลยอยากมีลูกเล็กอีกแต่ว่าบอกว่าทุกวันนี้คือมันแบบคนที่เป็นผู้ปกครองหรือพ่อและแม่เนี่ยได้รับสิทธิ์ในการที่ตัดสินใจด้วยตัวเองประมาณว่าคือมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการที่จะอยู่ดูแลลูกนะคะคือมันจะมีอิสระมากกว่าสมัยก่อนสิทธิ์semmoinen tuki mitä maksetaan vanhemmille siellä Kelasta jos vanhemmat hoitaa lasta kotona niin on tää kotihoidon tuki.แค่ 3 ครั้งคุณลับสิทธิ์ได้ 3 แล้วก็หลังจากที่หยุดเป็นวันหยุดของพ่อและแม่เนี่ยก็คือหลังจากที่ลูกครบ9เดือนใช่มั้ยคะก็จะมีสิทธิอีกอันนึงที่จะได้รับเงินจากเกล้าเนี่ยคือที่เขาเรียกว่าเงินที่คุณอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็คือว่าเขาเรียกว่าโกปีเฮอร์เรนโกปีคือจะขอพบผู้ทับศัพท์เลยแต่ว่าความหมายมันคือว่าหลังจากที่ลูกครบ9เดือนแล้วคุณจะอยู่ต่อเลี้ยงลูกต่อนะคะเขาจะเรียกเงินจำนวนชื่อนี้แล้วก็สามารถที่จะได้รับเงินเนี้ยจนกระทั่งลูกของคุณครบตัวในวงเองคุณก็สอบติดแต่ก็สามขวบค่ะซึ่งเราลับสิได้จะเราคุณมาลิสได้แบบก็คือในกรณีที่คุณต้องการจะอยู่ดูแลลูกต่อหลังจากที่ลูกคุณครบ9เดือนแล้วคุณก็จะได้รับเงินตรงนี้ใช่ไหมคะและต้องมีข้อแม้อยู่ว่าลูกของคุณก็ต้องอยู่กับคุณทุกวันอยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ใช่เอาเพียงฝากไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบางวันSitten tavallaan lapsi itse saa lapsilisää ihan siitä, kun on syntynyt ja kunnes täyttää 17 vuotta. Sitä ei vanhempien tarvitse hakea, sehän se tulee tavallaan automaattisesti, että lapsi saa myös Kela-kortin. เงินลูกเนี่ยจะเป็นเงินที่ไม่ต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองอะไรทั้งสิ้นก็คือทันทีที่เขาเกิด เขาก็จะได้รับเงินตรงนี้เลย